สวัสดีค่ะก็มาเจอกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2021นะคะข่าวแรกเป็นเรื่องของกิจการของทรัมป์นะคะที่ขายกิจการโรงแรมในวอชิงตันดีซีและข่าวที่2เป็นเรื่องของหุ้นอีรอนมาร์นะคะกับบร r ษัท s ันเดิ s เขามีการฟาดฟันกันนิดหน่อยค่ะและเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของที่ประชุมสภานะคะว่ามีความค้บหน้าไปถึงไหนอย่างไรในเรื่องของแผนส่วนที่2ที่เรารอกันอยู่ และข่าวสุดท้ายก็เป็นเรื่องเงินช่วยเหลือ1น0 0งพรเหรียญน,นะคะที่จะมีการเรียกร้องให้เพิ่มในประกันสังคมเพิ่มเติมค่ะก็มาถึงข่าวแรกกันก่อนนะคะข่าวแรกก็คือโรงแรมในวอชิงตันดีซีนะคะที่มีมูลค่า375ล้านเหรียญเนี่ยโรงแรมนี้เป็นโรงแรม5ดาวนะคะ แล้วก็เตรียมขายแล้วถามว่าโรงแรมนี้เนี่ยมันสำคัญไงก็คือเป็นโรงแรมในประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็เป็นของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump ค่ะซึ่งเขามีชื่อว่าทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลนะคะอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีแล้วก็เตรียมขายกับ CGI Merchant Group นะคะซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนของสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้ก็คือทาง CGI เนี่ยเขาอยู่ระหว่างการเจรจานะคะเพื่อทำสัญญาซื้อขายพร้อมให้สิทธิกับ ฮิลตันวูวายนะคะที่เป็นผู้บริหารการจัดก,การโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะเป็นวอร์ดอฟแอสโต i เรียนะคะซึ่งเขาต้องการจะสร้างรีแบรนด์ภาพลักษณ์ใหม่นะคะในโรงแรมนี้โดยที่จะไม่มีชื่อแบรนด์ในเครือโทรนทําต่อไปค่ะจริงๆแล้วนะคะโรงแรมนี้เนี่ยเป็นอาคารที่เป็นประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากทําเนียบขาวไม่กี่ช่วงถนนนะคะสร้างขึ้นภายในอาคารที่สํานักงาน ไบร์ชนีเก่าแก่ที่มีอายุ121ปีนะคะโดยรัฐบาลกลางของสหรัฐเนี่ยเป็นเจ้าของในสมัยก่อนแต่ว่าเขาปล่อยให้เช่ากับบริษัทจอทร์ชัมออาต์ไนเกซ์เซชั่นนะคะที่ชนะการประมูลไปแล้วก็ได้สัญญาเช่า60ปีจากสหรัฐเมกาค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทรัมป์เขาทำสัญญาไว้ก่อนที่เขาจะสมัครลงเป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ข้างในโรงแรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงแรมหรูเลยนะคะมีทั้งคลับเฮาส์ สากอล์ฟสระว่ายน้ำแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาก็เป็นที่รวมตัวกันของสมาชิกพรรคริปบริกันนะคะและก็ยังเป็นที่พักยอดนิยมของแขกผู้มีเกียรติที่มาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เข้ามาในสหรัฐอเมริกาเพื่อมาร่วมงานในงานสาคัญต่างๆของสหรัฐค่ะแต่ว่าสาเหตุนะคะเห็นเขาบอกว่าที่เขาขายเพราะว่าเขาตั้งกําไรไว้ที่500ล้านเหรียญนะคะ จากการโอนสิทธิ์การเช่าอาคารหลังนี้แล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาก็ดูแล้วว่าขาดทุนนะคะซึ่งในในรายงานเนี่ยเขาก็แจ้งไว้ว่าเขาขาดทุนไว้ถึง70ล้านเหรียญน,นะคะเลยทําให้สรุปว่าเขาขายกับ CGI นะคะที่เป็นบริษัทการลงทุนในไมอามี่ของสหรัฐค่ะแล้วก็นอกเหนือจากทัพนะคะก็ยังมีเรื่องของมหาเศรษฐีอย่างอีลอนมัสนะคะที่เขาเปิดศึกกับที่สมาชิเกอร์นิแนเดรนะคะโดยที่ เป็นนโยบายของบรูนซันเดร์ที่เขาต้องการจะเก็บภาษีเพิ่มเติมกับเหล่ามหาเศรษฐีเพื่อความเป็นธรรมในการจ่ายแล้วก็การดิกเลี่ยงการโกงภาษีค่ะก่อนหน้านี้นะคะอีลอนมาร์เนี่ยเขาก็ทวีตแสดงความเห็น,นสั้นๆนะคะเป็นคำพูดทิ้งท้ายไว้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาลืมไปแล้วว่าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณเนี่ยเขาหมายถึงบร์นซันเดร์นะคะที่อายุ80ปีแล้วแล้วก็เรื่องนี้นะคะต้องเท้าความก่อนว่าบร์นซันเดร์นะคะก็เป็นวุฒิสมาชิกของสหรัฐ แล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการงบประมาณของรัฐสภาโดยแซนเด r รเนี่ยเขาก็สนับสนุนนโยบายนี้นะคะที่จะให้เหล่ามหาเศรษฐีเนี่ยต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมแล้วเขาก็สนับสนุนนโยบายนี้มานานแล้วนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะแซนเดเนี่ยเขาก็เคยทวิตไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าความมั่งคั่งที่มาร์กกับเจฟ f เบอรสนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งของอเม z o n นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมนะคะโดยเขามีการอ้างอิงถึงว่า อีลอนมาร์กเนี่ยเขาจ่ายภาษีแค่ประมาณ3.27%เท่านั้นในปี2018แล้วเขาก็ยังหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีของรัฐบาลกลานะคะโดยที่มาร์กเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายภาษีเลยสักเส้นเดียวในปีนั้นค่ะก็เลยเป็นที่มาของทวิตนะคะที่เป็นการตอบโต้ใบหมาระหว่างอีลอนมาร์กกับบร์นิสซันเดิร์ตนะคะนอกนอจากนี้นะคะในวันนี้เนี่ยมาร์กก็ยังทวิตทิ้งท้ายไว้อีกคําถามหนึ่งนะคะโดยที่ก็ถามว่าซันเดิร์ว่าเขาอยากให้ มาเนี่ยขายเพิ่มใช่ไหมขอให้บอกเขามาตรงๆก็คือเรื่องนี้เนี่ยเขาหมายความว่าตัวอีลอนมาร์กเนี่ยเขาจะขายหุ้นออกไปนะคะซึ่งจะทําให้เขาไม่จําเป็นต้องจ่ายภาษีในกําไรจากหุ้นที่เขาทําได้ค่ะส่วนหุ้นที่เขาขายไปนะคะเป็นเท s l a ซึ่งเป็นหุ้นที่มีมูลค่า7,000ล้านนะคะ <ๆ S 2> เกือบเกือบเจ็ดล้านเลยแล้วก็ส่งผลให้หุ้นเทสลาเนี่ยร่วงลงถึง15.4%ในสัปดาห์นี้นะคะโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ย เทสลาเขาก็ยังมีการย้ายสำนักง,งานใหญ่นะคะจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยไปยังออสตินรัฐเท็กซัสด้วยค่ะซึ่งรัฐนี้เนี่ยก็เป็นรัฐที่เขาไม่เก็บภาษีเงินได้นะคะแล้วก็ล่าสุดวันเสาร์นะคะมาร์คเขาก็ยังทวีตอีกเพิ่มเติมว่าเขาได้อยู่บ้านหลังใหม่แล้วนะคะในรัฐเท็กซัสเป็นบ้านเล็กๆซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอบอุ่นมากนะคะที่เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะคะเกี่ยวกับ หุ้นแล้วก็ตัวนโยบายภาษีของรัฐบาลการที่มีการเชื่อถืญกันบนทวิตเตอร์นะคะแล้วก็เชอรี่ก็นำมาเล่าให้ฟังค่ะคราวนี้เรามาดูที่รัฐสภานะคะอัตราเงินเฟ้อาา First, ที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เดโมแครตเนี่ยเขาต้องทํางานหนักขึ้นนะคะในอาทิตย์นี้แล้วก็คาดการว่าแผนโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่2นะคะ1.75ล้านล้านเนี่ยจะต้องผ่านไปให้ได้ในอาทิตย์นี้นะคะ การเจราจาก็ยังเป็นส่วนสําคัญในเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เรื่องภาษีโดยที่โจมันชินเนี่ยเขาก็ยังคงบอกว่าเขาจะเรียกร้องให้มีการระง,งับบิลฉบับนี้นะคะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาะวะเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงขึ้นมากในรอบ30ปีเลยทีเดียวหลังจากที่กระทรวงแรงงานเขาก็เผยตัวเลขมาก่อนหน้าน,นี้นะคะแล้วก็ในเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยทำให้มุมมองของมันชินเขามองว่า ถ้าผ่านบิลตัวนี้ไปเนี่ยสถานการณ์มันก็จะยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมนะคะซึ่งเราก็ต้องรอดูกันนะคะว่าอันทิตย์นี้สรุปแล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรคะ่ะส่วนทางวุฒิสภานะคะยังไงเนี่ยเขาก็ต้องผ่านร่างกฎหมายตัวนี้ไปให้ได้นะคะโดยใช้วิธีการกระบวนการแะคอนเซี r ชันโพสเซสนะคะโดยที่ไม่มีเสียงของ GOP ซึ่งเราก็เชื่อว่ามันก็น่าจะมาถึงบทสรุปสักทีนะคะเพราะว่าข้อมูลทางการเงินของ CBO นะคะแล้วก็ข้อมูลที่ทำไว้โดยทำเนียบข่าวเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมสำหรับการลงคะแนนในสัปดาห์นี้นะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่คราวนี้มันก็ยังติดอยู่ที่วุฒิสมาชิกโจมันชินค่ะเพราะว่าเขาบอกอยังไงเขาก็ต้องดูเรื่องของงบประมาณรัฐสภาอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะลงคะแนนเสียงในวันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าอาทิตย์นี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องของเงิน1,400รอเหรียญน,นะคะก็ได้ยินถามว่ากลุ่มผู้สนับสนุนเนี่ย เขามีการผลักดันให้มีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม1,400เหรียญสำหรับเม d ิ c a ร e เพื่อผู้สูงอายุแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้มีการเรียกร้องไปแล้วนะคะในวันนี้กลุ่มนี้ก็ออกมาเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งโดยที่ทาง The Senior Citizen League นะคะได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าทางโค่าเนี่ยเขาจะปรับเปรีดราคาใหม่นะคะให้เป็น5.9% แต่ว่าเบี้ยรประกันของ Medicare Part B ก็ยังสูงกว่าอัตราที่ทางโคราเขาปรับเปลี่ยนไปนะคะในความเป็นจริงเนี่ยก็คือ44%ของผู้รับ Medicare เนี่ยจากการรายงานเนี่ยเขาต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเงินนะคะสูงราวๆถึง160ถึง495เหรียญน,นะคะต่อเดือนสำหรับค่ารักษาพยาบาลและอีก46%นะคะของผู้เข้าร่วมในการสำรวจที่เป็นผู้สูงอายุนะคะในรายงานเนี่ยเขาก็พบว่าคนกลุ่มน,นี้เนี่ยเขา ไม่มีเงินออมเพื่อการ,กรเกษียณที่จะต้องใช้ในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเบี้ยรประกันที่จะเป็นส่วนของ Medicare Part B ก็ถือเป็นอันดับหนึ่งในค่าใช้ใจ่ายนะคะที่จะเพิ่มสูงขึ้นของชาวอเมริกันที่กเกษียณอายุดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการเรียกร้องนะคะโดยการร้องเรียนว่าผู้รับประกันสังคมเนี่ยควรจะมีเงินเพิ่มอีก1,400เหรียญแล้วก็ไม่ต้องการที่จะให้ถูกนับเป็นรายได้นะคะที่ต้องเสียภาษีซึ่งส่วนนี้เนี่ย ก็จะทําให้ผู้สูงอายุแล้วก็มีเงินประกันนะคะที่จะใช้จ่ายซื้อยาตามใบสั่งแพทย์แล้วก็อื่นๆอีกที่ Medicare เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมนะคะทั้งหมดนี้ก็ตอนนี้นะคะมีผู้สนับสนุนขณะนี้เนี่ยอยู่ถึง1.2ล้านคนแล้วนะคะซึ่งเราก็คาดหวังว่าวิธีการนี้อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่มีประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพในปี2022ปีหน้านะคะแล้วก็หวังว่าน่าจะผ่านไปได้นะคะ ถ้ายังไงเราก็ต้องมาติดตามรอดูว่าแผนงบประมาณส่วนที่2เนี่ยไปถึงไหนอย่างไรก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าตัวนี้เนี่ยจะได้ใส่เข้าไปในโปรแกรมไหมถ้ายังไงเชอรี่ก็จะมาอัปเดตข่าวให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะส่วนสาหรับบิลแผนโครงสร้างส่วนที่1นนะคะบิล1.2ล้านล้านเหรียญเนี่ยประธานาธิบดีโจบไบเดนเขาได้เซ็นลงนามแล้วนะคะเพื่อให้เป็นร่างกฎหมายแล้วก็ใช้เป็นกฎหมายต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็คือวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะก็ทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่จอรี่นำมาอัปเดตให้ฟังค่ะถ้าไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่คอยติดตามข้อมูลข่าวสารขอบคุณมากๆค่ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ